สวัสดีครับอร่อยเลิศกับคุณเรดในวันนี้พามาที่ร้านสยามเฮาส์วิลเลจแห่งนี้ครับที่นี่เป็นร้านอาหารไทยซีฟู้ดชื่อดังแห่งย่านพุทธมณฑลในบรรยากาศร่มรื่นของบึงน้ำและบ้านเรือนไทยอายุร่วม100ปีครับการันตีความอร่อยด้วยคุณภาพกว่า15ปีกับ4สาขาครับเพราะที่สยามเฮาส์เลือกใช้แต่วัตถุดิบสดๆเกรด A ได้คุณภาพอย่างปลาเต๋าเต้ยจากทะเลน้ำลึกซีฟู้ดคุณภาพเยี่ยมขนาดใหญ่จากมหาชัยกุ้งแม่น้ำจากกระทุ่มบานและผักผลไม้สดในท้องถิ่นของนครชัยศรีครับมาปรุงแต่งรสชาติด้วยสูตรอาหารที่ผสมผสานไอเดียใหม่ๆคิดค้นขึ้นโดยคุณปิยพงษ์เจ้าของร้านทำให้ได้รสชาติที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครส่วนเมนูที่สยามเฮาส์วิลเลจจะส่งมาต้อนรับกูรูอาหารอินเตอร์คุณเรียนและพิพันธ์และแฟนรายการในวันนี้รับรองเด็ดแตกต่างและอร่อยเลิศจริงๆแต่จะเป็นเมนูอะไรบ้างต้องติดตามครับขณะนี้เรียนอยู่ที่สยามเฮาส์วิลเลจเดี๋ยวเราจะมาถามคุณปิยพงษ์จันทรวงศ์คุณหนุ่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหร้านอาหารใหญ่ขนาดนี้ทำอะไรกันหรือก็จริงๆแล้วของเราเป็นสถานที่จัดงานแต่งงานพิธีขันหมากพิธีสงฆ์ในบรรยากาศเรือนไทยโบราณจริงๆอาหารมีอะไรบ้างคะเมนูแรกขอแนะนำนะครับเป็นกุ้งกำกาบราดซอสสยามเฮาส์ความแปลกก็คือจะมีลำไยเยอะมากเราใช้วัตถุดิบของผลไม้ไทยอาหารไทยมาผสมผสานกันนะครับต่อด้วยนะครับซีฟู้ดจักรพรรดิประกอบไปด้วยปลาเต๋าเต้ยหอยเชลล์ก้ามปูนะครับก้ามปูต้องยักษ์เลยนะครับแล้วก็เป็นกุ้งแชบวยแล้วก็หอยแมงผู้นิวซีแลนด์เมนูนี้มาถึงสั่งได้เลยไหมต้องโทรจองจานนี้เลยค่ะก็เป็นเต๋าเต้ยนึ่งซีอิ๊วนะครับเต๋าเต้ยนึ่งซีอิ๊วสูตรเดียวกับที่เราขึ้นโต๊ะจัดเลี้ยงและมาถึงจานนี้ซึ่งเขาบอกต้องสั่งเมนูนี้เราเรียกว่าแกงส้มปูไข่สายบัวปูไข่ของเราใช้ไซส์ประมาณ7ขีดเปิดมาเนี่ยรับรองนะครับเห็นไข่แน่นอนแล้วก็ความเป็นไทยของเราก็คือเราใช้สายบัวนะครับแล้วก็ทานกับผักสดเครื่องเคียงนี่แหละค่ะคือความสดความแซ่บความอลังการรีขอการันตีความอร่อยทุกๆเมนูที่สยามเฮาส์วิลเลจให้เป็นอร่อยเลิศค่ะอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่สยามเฮาส์วิลเลจตั้งอยู่ที่ถนนบรมราชชนนีมุ่งหน้าจังหวัดนครปฐมอยู่ระหว่างพุทธมณฑลสาย3กับสาย4เลยปั๊มบางจาก1กิโลเมตรร้านอยู่ทางซ้ายมือครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับอร่อยเลิศเมนูแกงส้มปูไข่สายบัวกับร้านสยามเฮาส์วิลเลจอันดับแรกเลยต้องเลือกปูไข่ให้ได้ขนาดประมาณสัก7ขีดเสร็จแล้วตั้งกระทะนำพริกแกงส้มลงไปเลยค่ะเติมน้ำซุปลงไปปรุงรสทันทีค่ะน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกน้ำปลาใส่ปูไข่ลงไปเลยรอให้ปูนั้นสุกหลังจากนั้นใส่บัวลงปั๊บต้องดับไฟทันทีนะคะนี่คือทั้งหมดเคล็ดลับที่จะทำให้แกงส้มปูไข่สายบัวของคุณอร่อยเลิศค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ